สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่เทอร์มินอล21พระราม3นะครับเขามีงานสัตว์เลี้ยงนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นจีป่ะเดี๋ยวไปดูกันมีสัตว์อะไรบ้างบิ๊มกล้าจับทิ้งกล้าป่ะจับได้มันกล้าบิ๊มจับกล้าจับมันลูกหมีเอามือจับไปดิมันลูกหมีบีมเอามือจับไปดิเฮ้ยมันลูกหมีขมับหันมากัดบีมแล้วมาดูมีหันหน้ามาเขาคงไม่ดุเขาไม่ดุร้ายหรอกไม่งั้นเขาไม่เอามาโชว์หรอกผิวเขาแข็งแข็งมากนี่เขามีน้ำลายอ่ะผิวเขาแข็งแข็งเขามีน้ำไปจับงูกันไหมจับได้นะบีมจับดิเขาไม่กัดผิวเขาจะแบบเงาเงาลื่น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 มันไม่กัดนะนิ่มนิ่มตัวเขาสะอาดมากเลยบีมเงาแวบเลยดิเฮ้ยอย่าไปใกล้ปากมากเสียวอยู่ดิมันแมบขึ้นมาป้อนอาหารหนูแก๊ตบี้หนูแก๊ตบี้ครับผมเอาไหมป้อนไหมเขาชอบเอาดิซื้อให้ลูกมาหนูแก๊ตบี้อ้าวตานั่งเขามาหาเลยอ่ะตกใจเขามาหาเลยจะกินแหละครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงมาแล้วอาหารมาแล้วกี่บาทครับกี่บาทนี่3ถาด3ถาด50อ๋อแม่รวมมาเลย3ถาดรวมมาเลยอ่ะให้บีมให้บีมก่อนนี่ไงใช้ที่นี่แหละเขาก็ไม่กัดบีมมาเร็วมันเอากินแล้วกินแล้ววิเขาชอบเขากินได้เลยตัวนี้ไงบีมเนี่ยใส่ยาฆ่าได้ไหมเนี่ยอร่อยจะกินไม้จะพี่ปลาแล้วกินอะไรคะน้าเหรอบีเหมือนใบคะน้าเลยผักคะน้าผักคะน้าให้มาดูตัวนี้กันครับเหมือนกิ้งก่าอุ้ยเขาลาบป่ะเขานอนนิ่งลาบมากรสคาบด้วยบีมลองจับหัวแม่บีลองจับหัวเขาสิจับเบาๆนะป้าบีมันไม่กัดหรอกค่ะไก่ครับไก่โปแลนด์ครับเขาบอกไก่โปแลนด์ไก่โปแลนด์มันใส่เขาหิวอ่ะเขามองเนี่ยเลยอ่ะมองเลยตรงนี้มีแพะครับผมทำไมเขาไม่ยืนอ่ะเขาอาจจะง่วงนอนท้องหรือเปล่าไม่ท้องป้องมากเลยกี่ไรครับกี่ไรครับมุกอะไรเนี่ยงูเหมือนนกมุกเลยครับผมโอ้ใหญ่มากเลยดูกรงเล็บเขาดิเล็บใหญ่มากเลยเล็บใหญ่มากเลยตัวเลยอุ้ยตาโตเลยเขาไม่ให้บีมถ่ายรูปตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยเหมือนตัวนาคเลยอ่ะใช่ไม่กินเหมือนกันนะใช่ตัวนี้แรงมากวิ่งเขานอนเขานอนเขากดตัวพอเรามาเขาแบบว่านอนเลยเขาไม่สนใจหลับเขาหลับแต่นี่ไงจริงๆตรงนี้ดีมองเห็นหน้าเขาใช่นอนมาจากตรงนี้เหรอตัวนี้อะไรครับเนี่ยอุ้ยบีเขาเอามือออกมาหยิบอะไรอ่ะซื้ออาหารไหมเขาดีเผื่อเขาหิวไปซื้อมาดิบอกตัวเนี้ยไม่กินเหรอกินที่ตรงนู้นเหรอเมื่อกี้เขามือยื่นออกมามีของเล่นใช่เขาเดินไปไม้อย่างนี้แล็กคูนบีมตัวนี้แล็กคูนใช่หรอใช่น่าใช่ใช่
จำได้จำหน้าได้บินไปดูตัวนี้กันอะไรครับเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้เขาหันหน้าหนีเราอีกแล้วแมวไม่มีขนบีมแมวหายากนะต้องใส่เสื้อเขาเออเขาหนาวอุ้ยนี่ตัวอะไรอ่ะตัวอ้นเมาเหมือนหนูเลยอ่ะหนูแล้วไม่รู้มองดีน่ารักอ่ะตัวอะไรอ่ะบีมรู้จักไหมเคยเห็นไหมไม่เคยอ่ะเนี่ยครับบีมเหมือนกระรอกเนี่ยเม่นเนี่ยเม่นเนี่ยใช่เม่นมีขนเนี่ยดูสิตัวนี้น่ารักนะมันไม่สะบัดหนังใส่อ่ะไม่อ่ะดูกลมๆดูดิเขาแต่งตัวเขาแต่งตัวแต่งตัวหนูบีมบนตัวไม่ได้แต่ว่าเขาดูห่างเขาสิกินเลยเหมือนหนูตามบ้านเลยอ่ะหนูบ้านนี่ตัวอะไรไม่รู้ครับน้องๆใครรู้เม้นบอกมาบ้านทีบ้านใครเลี้ยงบ้างตัวเนี้ยสีขาวเลยอ่ะตีลังกาใช่หรือว่าเป็นชูการ์ไรเดอร์นั่นนะเขาตีลังกาตีลังกาโชว์นั่น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 ตีกาใหญ่วิตัวจิ๊ดเดียวนี่บีตัวจิ๊ดเดียวอะไรเขาจำลองแบบลังมดลังมดจำลองไก่ตัวนี้ขึ้นมาข้างบนเลยหิวจัดหิวจัดกินกันใหญ่ทีมจะถ่ายรูปกับนกเขาวายเป็ดครับตัวเล็กบีมไม่กลัวใช่ไหมตัวเล็กบีมไม่กลัวเขาชอบที่อายกล้องเอ๊น่ารักอ่ะโอ้ยเขามองกล้องเขาชูกล้องเอาบิน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 แล้วกับโชว์โชว์โชว์กับผู้ปีกด้วยเอาไปแล้วเขาบอกหมดเวลาหมดเวลารู้นะเขารู้งานเขารู้งานเขาบอกว่าใช่เยอะเกินไปไม่คุ้มเขาร้อนด้วยต้องคอยพัดให้เนี่ยดูนี่มันกระต่ายยักษ์วิตรงนี้มีกระต่ายยักษ์ทุกคนโอ้ยกินใหญ่เลยนี่ทำมายี่จริงดิเขาเป็นพันของเขาแล้วมีสุดยอดอ่ะดูใช้ขนกำมะหยี่จริงๆด้วยขนน่าจะนิ่มน่าดูนะกระรอกจิ๋วครับดูสิกระรอกจิ๋วเขาเขียนป้ายบอกไว้หลับกันหมดเลยอุ้ยดูลูกนกแก้วดิลูกนกแก้วอ่ะสุก้าไหนไหนไหนสุก้าอ้าวทำไมไปรับค้าหายไปนะเนี่ยเขาขายตัวละ1,000อุ้ยไดโนเสาร์ตัวจริงไดโนเสาร์ตัวปลอมวะอุ้ยตัวนี้น่ารักอะตัวนี้ตัวเล็กได้ถามได้นะคะตัวนี้เป็นหมาครับเขาขายหมาด้วยได้ถามได้นะคะชอบตัวไหนถามได้นะใส่สร้อยสวยเลยน่ารักจังเลยสวัสดีครับ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 ตรงนี้เป็นแมวครับแมวหลับอยู่ตัวขาวแมวหลับอยู่ครับตัวนั้นไม่มีขนต้องใส่เสื้อนะเดี๋ยวเขาหนาวสี่กงนี้คือไม่มีขนหมดเลยมองบีบด้วยอีก3ตัวหลับครับจะเพื่อนหลับใช่ไหมคนน่าหลับอุ้ยตัวนี้ขนฟูดูดิยาวเหมือนยาวผมได้เลยอันนี้มันให้กลับบ้านรู้มันถ้าเป็นเมื่อก่อนมันเอานอนอย่างเดียวนี่ขนสีขาวข้างล่างมันบอกว่ามีหมาตัวนี้กัดเชือกใหญ่เล่นเลยขันฟันกัดเชือกมั
ติ๊กเกอร์ทำอะไรกันครับทำสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เอาไว้ติดของที่โรงเรียนเหรอที่ไหนลองทำสิใส่ชื่อเต็มนี่เขาสร้างปิ้นแล้วครับรอเดี๋ยวรอนึ่งมาแล้วอ่ะนักเที่ยวเองโอ้ไหนขอดูหน่อยครับมาหมดเลยวิจิงอ่ะเก็บไปโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ชั้น2ส่วนริมน้ำนะครับป้ายมีอะไรบ้างอ๋อนี่ไงเขามีสัตว์มีเต่าอะไรเยอะแยะมากมายวิ่งนกนกอะไรครับเนี่ยกระจอกเทศจริงเหรอไม่ใช่บีเอ็มไม่ใช่นกกระจอกเทศวิ่งเขาหัวออกมาเลยอ่ะเขาจะจิกพัดลมหรือเปล่าเขาคงตื่นเนอะแบบว่าไม่เคยมาเที่ยวห้างบีมมาบีมมาให้ข้าดูหน่อยบีมมาเดี๋ยวข้าจะโผล่หัวมาหาบีมเอาไม่มาเลยเมื่อกี้ยังโผล่หัวมาเลยเขากลัวร้อนไงใช่ไอมันไม่ฮีทสโตกกลัวนกเป็นฮีทสโตกต้องเปิดพัดลมไอเย็นมาแล้วมาพี่แบ๊บตรงนี้แพะครับสัตว์ที่นี่อยู่ดีนะครับเขาดูแลอย่างดีนี่ไงเจอแล้วสิงโตนี่เขาให้ไทยลูกก็ติ่งโตฟรีด้วยนะครับแต่คนต่อแถวเยอะมากใช่เขายังใส่แพมเพิร์ตอยู่เลยใส่แพมเพิร์ตอยู่เลยอ่ะนี่เขาก้มนอนอยู่ได้เวลานอนเขาลับครับตอนนี้อยู่ในช่วงพักเบรกครับเขานอนลูกติ่งโตเขานอนอยู่อ๋อเขาก้มครับก้มนอนเหมือนเด็กเบบี้เจ้าหน้าที่ที่นี่เขาสื่อสารกับสิงโตรู้เรื่องไหมบีมอยากนอนกับสิงโตไหมไม่เอากลัวกัดมันไม่กล้ามันเป็นสิงโตเบบี้ทีนี้มีหนูฮิปโปเลยครับอุ้ยเขากินใหญ่เลยหนูฮิปโปเหมือนไหมฮิปโปตรงนี้มีอะไรครับแม่บีเต่ากระต่ายอะครับเขาไม่กินแล้วคือเต่าตายอ้าวจับได้ไหมกระต่ายหลับอะเต่าหลับครับเขาไม่กินอาหารหัวโหดด้วยเลยอะใช่หัวเขาโหดสวัสดีกระต่ายมีมาแล้วกระต่ายกินอะไรกันไม่มีอะไรเขากินเลยอะเขาหิวดิเนี่ยเขาจะกินนะบีนะใครจะขี่ม้าก็ขี่ได้อะไรนะครับชอบตอนขี่ม้ารู้สึกเหมือนเป็นคาวบอยขี่ไปละบีมอยากขี่ม้าครับเราก็มาต่อคิวนะครับส่วนแล้วแต่จะให้นะเขาก็มีกล้องให้บอกให้ย่อมาพี่เขาอุ้มไม่ไหวแล้วมั้งโอ้พี่บอกสบายอุ้มสบายไปได้เดินทางเตรียมตัวออกเดินทางได้อยากขี่ม้าอยากขี่ม้าโอ้บีมนี่เท่มากเลยนะขี่ม้าบนห้างเลยนะตัวใหญ่มากห้างนี้คือห้างอีกใช่เนี่ยขี่ริมน้ำเจ้าพยาเลยอะขี่ม้าริมน้ำเจ้าพยาตัวใหญ่เขาเชื่องนะเป็นไงบีมสนุกไหมครับสนุกอ๋อวนครับวนแล้วครับชอบเด็กชอบมีความสุขแล้วครับเขามีความสุขแล้วครับแค่นี้วนรอบเองหมดรอบแล้วครับบิ๊มขอบคุณครับพี่ด้วยนะเราเดินเหนื่อยครับก่อนกลับเราขอกินนี่ก่อนครับปังชาปังชาวิควันขึ้นเลยอ่ะนี่มันเป็นของเย็นไม่ใช่เหรอทำไมมีควันครับทุกคนไอควันเย็นควันขึ้นเลยตอนนี้ปลานั่งกินอยู่ที่ป่าอเมซอนนะครับดูต้นไม้เต็มเลยเป็นไงอร่อยไหมครับอร่อยครับเด็กกินใหญ่เลยครับเด็กกินใหญ่ครับอันนี้ก็กินได้นะป้ายเขาว่าทำมาจากสตรอเบอรี่เล่นกินจริงขนมปังอร่อยมากเลยให้ห่อแบบเล็กๆนะกินสามคนนิดจุกเลยครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่นาบิคาเฟ่ชอบบะบีม
เรียนอยู่อ๋อใช่แล้วหน้าอ๋อซ้ายขวาบ้านผีเสื้ออ๋อนี่ไงตอนนี้เราจะเข้าไปดูผีเสื้อในบ้านผีเสื้อนะครับโอ้โหผีเสื้อเต็มเลยอ่ะนาบิคาเฟ่เข้ามาแล้วซื้อน้ำหวาน50บาทสามารถเข้าไปถ่ายรูปกับน้องได้เหรอเอาดิเอาน้ำหวานมาให้บิ๊มถ่ายรูปตัวย่องบิ๊มไม่ตัวใหญ่จังแค่ทำสีผมเพิ่มก็สวยเต็มเลยทุกเซ็ตอุ้ยโอ้ยโอ้เต็มเลยตัวใหญ่มากเสื้อเต็มเลยครับว้าวโอ้บิ๊มดูดูดิเกาะเต็มเลยอันนี้ผีน่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนเนาะอันนี้อะไรครับอันนี้เป็นดัดแปลงอ๋อแล้วออกมาเป็นผีเสื้อเหรอครับใช่ค่ะลูกค้าอืออ๋อออกมาเป็นผีเสื้อดอกดัดแปลงใหม่แล้วก็ออกมาเป็นผีเสื้อเขาก็ออกมาเป็นผีเสื้อเนี่ยเขาอยู่ในนี้แหละอืมเป็นผีเสื้อตัวใหญ่บีมอยากเข้าไปถ่ายรูปกับผีเสื้อตัวใหญ่ไหมอ้าวจ้างงั้นให้แม่เข้าไปก่อนนี่เขามีขายน้ำหวาน50บาทได้ค่ะอ่ะให้แม่เข้าถ้าบีมอยากเข้าเดี๋ยวบีมค่อยตามเข้าไปให้แม่ทำให้ดูบีมค่อยๆเข้าไปบีมอย่าเหยียบเขานะอ้าวเอามาน้ำหวานเกี่ยวขาไม่งั้นก็จะเขาตัวใหญ่เหรอคะใช่ค่ะลูกค้าเกี่ยวขาไว้ไหนเขากินป่ะขาเขายังเหนียวอยู่อู้มาเกาะกล้องปลาแล้วตัวใหญ่มากเลยเอาดิให้เขากินดิอยากจับปีกอ่ะมีเขากินเนี่ยบีมเขากินจริงเนี่ยกินน้ำหวานอ่ะเขาเกาะเองอยากลองจับปีกอ่ะเฮ้ยเขากินครับอาบิมถือถือไม้ยัดจ้าปักว่าบิมทำถือไม้ไว้เดี๋ยวแม่ขาตัวอุ่นแม่บียัดจับตัวนี้ครับตัวใหญ่มากเลยโอ้ยระวังที่ปีนอปิดตัวเขาอ้วนมากเลยเขามีขนนะเนี่ยหยุดนิ่งๆนี่ตั้งแต่ตัวเขาอ้วนมากเลยมาไปกินน้ำแดงกันเร็วแม่เอาว่าอยู่ตัวนี้ก็กินเยอะกินจับกินตัวเดียวไม่แบ่งใครเลยอ่ะโอ้ดูเขาไปอยู่กันตรงนี้เต็มเลย50บาทนะครับใครจะเอาน้ำหวานให้ผีเสื้อกินบีมบีมเอาให้เขาดิอยากให้ผีเสื้อก่อนบีจับบีจับเอาตัวนี้กินไหมกินไหมกินยังบีมดูกล้องปลาที่เขามาเกาะโอ้ผีเสื้อไปเกาะบีมแล้วอยู่บนหัวบีมตวงหรอบนหัวเกาะอยู่ข้างบนหัวแม่เอาไปซะ เอาออกเอาจากกะทิเอาตัวใหญ่เกาะหัวบีดีกว่าถ่ายรูปไหมเอาเยี่ยวใส่หัวบีอะเอาจริงเหรอแล้วตกใจอะเยี่ยวได้ด้วยอะโอ้เต็มเลยผีเสื้อว้าวทำไมอะบีมอยากจับเขาอะให้เขาเกาะเองไงน่าอย่างนั้นนะบีมลองตัวใหญ่ได้ป่ะไม่เอาสื่อสารกับตัวใหญ่เลยนั่งตัวใหญ่แต่ป้าตัวนี้ป้าง่ายมากเลยนั่งยองๆค่ะนี่ไอ้เนี่ยไอ้ยุกิซึมามีน่ากลัวนี่เห็นมาทางนี้ดิเอ้าเออๆมาๆยิ้มดิบีมบีมเขากลัวตัวใหญ่ไม่ต้องกลัวแค่เกาะเฉยอย่าแม่ยิ้มหน้ามาหน้าดิยิ้มไปแล้วตัวใหญ่มั้ยเออตัวใหญ่เอาป่ะไม่เอาเดี๋ยวเมื่อกี้คุณไปยักหน้าก็นึกว่าตัวนี้ตัวใหญ่ไหมตัวนี้ก็ใหญ่แล้วบางตัวก็ลุดออกมาแต่เขาก็จับเข้ามุ้งนะเขาสามารถจับได้จับเข้าไปในมุ้งมากินน้ำหวาน2ตัวเลยบีมชอบใช่ป่ะผีเสื้อดูมุ้งอันนี้ดินี่แต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ล้วนตัวใหญ่ล้วนเฮ้ยบีม
ขาทำอะไรกันน่ะบีเขาผสมพันธุ์กันเปล่าน่าจะผสมพันธุ์เขาเอาหางชนกันผสมพันธุ์กันบีมาดูตรงนี้ดิผีเสื้อเสียชีวิตแล้วตายอ่ะเต็มเลยอ่ะเขาน่าจะมีอายุไขเอาบีเขาบินออกมาแล้วปิดมุ้งแล้วปิดมุ้งปิดมุ้งไหนผีเสื้อพี่ตายนี่พาไปดูอย่าจับนะอย่าจับนะมันตายเองแล้วเขาจะเอาไปทำอะไรเขาก็เอาไปทำตกแต่งพวงกุญแจเปล่าเครื่องประดับไม่รู้สิเนี่ยตายแล้วอ่ะโหมาแล้วถือไว้งี้แหละมากินอะไรๆๆไม้บิ๊มเดี๋ยวให้แม่ถือไว้งี้แล้วกลับบ้านกันแม่ให้ห่างดีที่ที่ร้านเขาบอกว่าเนี่ยที่แขวนๆอยู่เนี่ยเขารอออกมาเป็นตัวเขาออกมาแล้วหลายตัวเรามาถ่ายไม่ทันพอออกมาเขาก็เก็บเขาหมูเนี่ยบีมนะบีมอยากเลี้ยงสีอะไรบีมก็ดูในตัวหนอนเออนี่ไงเขามีบอกมีซื้อกลับบ้านเลี้ยงได้นะคะเป็นหนอนมีซื้อกลับบ้านด้วยเป็นไงของป๋านี่ป๋าเดี๋ยวป๋าถ่ายวีโอเก็บไว้ดูว่าหนอนแบบไหนออกมาเป็นผีเสื้อแบบไหนบีมเคยเลี้ยงหนอนมะนาวเนี่ยออกมาเป็นตัวนี้เลยเนี่ยเหรอหนอนมะนาวเนี่ยนะใช่มะนาวก็แปลกนะว่าทำไมต้องไปอยู่ตรงมะนาวนะทีนี้เขามีให้ซื้อไปเลี้ยงที่บ้านด้วยนะ1ชุด10ตัวเท่าไหร่นะครับ350บาทแล้วก็เลือกพันผีเสื้อได้พี่เขาไปเอาหนอนแล้วสต๊อกสต๊อกผีเสื้อโอ้นี่โอ้ my god นี่เนี่ยเต็มเลยอ่ะไม่คันเหรอครับไม่คันค่ะลูกค้าโอ้ไม่คันเลยเต็มเลยหนอนอ่ะบีมเห็นอย่างนี้บีมไม่กล้าจับอีกกว่าค่ะเขายังไม่คันเขาบอกไม่คันเหมือนหนอนบุ้งอ่ะเห็นมีขนด้วยมีขนด้วยมีขนด้วยมีขนแต่ไม่คันมันหนอนจิ้มนี่จูดไหนโอ้เจียวไปเลยนี่กินได้ค่ะพอดอร่อยเอาไม่ได้บีมขำกูเห็นแล้วคันมือเลยวิ่งหนอนของบีมบีมจะไปเลี้ยงแล้ว3วันเป็นดักแด้7วันออกมาเป็นผีเสื้อรวมกันเป็น10วัน10วันนะเดี๋ยวเรามาดูกันบีมจะเลี้ยงผีเสื้อบีมจะเลี้ยงออกมาเป็นผีเสื้อครบ10ตัวไหมอะไรครับแม่บีอันนี้เขาบอกต้นขาไก่ขาไก่ขาไก่อาหารของผีเสื้อใช่ป่ะมานี่ตรงนี้มีให้อาหารปลาด้วยบีปลาเต็มเลยดูดิปลาเต็มเลยอ่ะแบบนี้น่าจะเย็นกระโดดลงไปเลยอันนี้ปลาอะไรอ่ะปลาแรดที่เห็นปลาดุปลานิลด้วยมีหลายปลาโอ้บรรยากาศป้าเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันรอบๆบริเวณคาเฟ่นี่บริเวณคาเฟ่เขาล้มลื่นนะว้าวหุ้ยตรงนี้อะไรครับเนี่ยสไลเดอร์บ้านขนไม้หุ้ยมีสระว่ายน้ำด้วยอ่ะดูสิน้ำใส่แก้วเลยอยากเล่นอ่ะโอ้ที่พักเขามีสระว่ายน้ำด้วยอ๋อทางนี้ทางขึ้นสไลเดอร์อะไรอะไรของคุณคุณไม่ได้พักที่เขาคุณไม่มีสิทธิ์เล่นคุณมีสิทธิ์เล่นแค่น้ำคลองข้างๆเนี่ยป่ะเดี๋ยวเราไปสั่งเครื่องดื่มในคาเฟ่แล้วก็ไปนั่งเล่นริมน้ำกันครับเฮ้ยลมพัดแรงพี่ผู้หญิงเหมือนกระโปรงฟาดอุ้ยไม่น่าเชื่อเลยทำไมลมถึงพัดแรงขนาดนั้นโอ้ลาล่ากระโปรงเปิดเลยทำท่าให้เหมือนด้วยวิบรรยากาศดีเนอะแม่บีเนอะไปตรงนี้กันดีกว่าตรงนั้นแบบมุมถ่ายรูปสวยเห็นภูเขาที่นั่งคนเยอะที่นั่งเยอะมากเลยอ่ะโอ้แจ๋วว่าตรงนี้ก็สวยสวยเห็นภูเขาข้างหลังอ่า
หนิงน้องเจ้าอะไรครับมาดูน้ำวนสิน้ำวนใช่ตรงนี้เป็นโค้งน้ำไงบีมสวยอ่ะไปละกันบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีนะน้านั่งด้วยโอ้โหไม่ยากกลับบ้านเลยพอเห็นเข้าหลังเอาเสื้อผ้าเตรียมใส่รถอ๋อบีมเขาจะนั่งตรงนี้ใช่ป่ะใช่ใช่นั่งมาเฮ้ยสวยเนาะเขาบอกสามารถลงไปนั่งเอาขาแบบลาน้ำได้ด้วยนะจริงเอาขาจุ่มน้ำเล่นได้อากาศเย็นเลยอ่ะนะนี่เราสร้างอาหารแล้วระวังรออาหารบีมอยากจะนั่งเอาขาแช่น้ำอุ้ยบรรยากาศดีนะน้ำใสแจ่วเลยอ่ะบีมรองเท้ามาชอดข้างบนระวังโต๊ะขอบคว่ำนะอุ้ยไม่ได้ลงอย่างงั้นเอาขานั่งนั่งแล้วขาจุ้มสมมุติเรามีเครื่องดื่มก็เอาแก้ววางบีทำให้เขาดูดิบีทำให้เขาดูบีบอกว่าอะไรนะบีว่าเอาโต๊ะให้เรานั่งเลยคุณนั่งบนโต๊ะเขาโต๊ะเขาก็หักกันดินี่นั่งแบบนี้ย้อนนั่งตรงนี้ขาจุ้มสมมุติเรามีแก้วอ่ะเราก็เอาแก้ววางเย็นไหมเย็นไหมป้าดูมีป่าที่ไหนล่ะอ้าวแก้วป่าเย็นแล้วยอดเลยน้ำมันโดนเที่ยวโดนทันไหมบีมชอบเนี่ยบีมรู้ป่ะเวลาเขามาเที่ยวกันน่ะเขาจะมีห่วงยางเขานั่งบนห่วงยางเนี่ยเขาก็ไหลไปตามน้ำเรื่อยๆล่องไปเรื่อยล่องไปเรื่อยชมบรรยากาศน้ำมาแล้วครับคนก่อนคนก่อนนี่นี่โต๊ะเข้าใจยังเห็นภาพยังว่าทำไมเขาต้องมีโต๊ะนั่งอย่างนี้เอาขาแช่น้ำแล้วก็กินอาหารยังไม่ได้คนเลยคนไงแม่บีสั่งน้ำเลยครับน้ำส้มโชยุโซดาของบีมสตรอเบอรี่โซดาแม่โชยุมันเปรี้ยวนะบอกก่อนเป็นไงบรรยากาศดีนะอาหารมาแล้วครับตอนนี้แต่ไม่มีน้ำจิ้มไก่ทอดเกลือไก่ทอดน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลาเหรอชิมซิอาจจะไม่ต้องจิ้มก็ได้เพราะมันอร่อยอยู่แล้วมือของแม่ครับยำทะเลเหรอว้าวป้าชิมแล้วนะอร่อยเลยอ่ะไก่ทอดน้ำปลาอร่อยไหมครับบีมโอ้กับข้าวมาเพียบเลยวิ่งอันนี้โทษน่ากินมากครับอ้าวนักเก็ตหายอ่ะอยู่กันใต้อ้าวหรอกินได้กินทันนี้โทษก่อนเดี๋ยวละลายมาแม่ตักแล้วมาช่วยกันลุยนี่ครับโอ้ดูซ่อมของเราสิวิ่งเขาฝังเพชรด้วยที่ซ่อมเร็วเดี๋ยวละลายโอ้ยอดไปเลยง่ะเจ๋วะอาหารอร่อยบรรยากาศดีดนตรีเพราะโอ้โหข่าวปั๊บหวานตามเลยเหรออุ้ยบิ๊มเดินขึ้นไปสำรวจหน่อยครับข้างบนมีอะไรไปไหนนี่บันไดอยู่นี่ขึ้นทางนี้ขึ้นไปสำรวจหน่อยครับแล้วบอกด้วยนะว่าข้างบนมีอะไรเจอผีเสื้อเปล่าม ีดักแด้ด้วยดักแด้ปลอมหุยบีมตอนนี้ป้าเจอผีเสื้อกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่ครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับตัวนี้มีอายุประมาณ 25,000 ปีอะไรลูกปั้นฮะลูกปั้นอ๋อของปลอมเหรออ๋อนึกว่าของจริงอุ๊ยตกใจเลยนึกว่ากิ้งก้าหนอนแอบมองเนี่ยโซนเนี่ยเขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะเรามาวันธรรมดาอดเขาเลยบีมเรียกป้ามาดูป้ายเขาจะมีวิธีบอกผีเสื้อกลางวัน VS ผีเสื้อกลางคืนจุดแตกต่างถ่ายรูปเก็บไว้เป็นความรู้ง่ายๆเลยหลักๆนะผีเสื้อกลางวันก็หากินกลางวันผีเสื้อกลางคืนก็หากินกลางคืนวิธีดูก็คือส่วนใหญ่ผีมีสีสันสดใสแล้วชอบพับติดมาเกาะอยู่หัวก็จะเป็นแบบนี้อ๋อหัวเป็นแบบนี้นะกลางวันนะกลางคืนกลางคืนครับหัวเหมือนมีขนหัวเหมือนมีขนปีกส่วนใหญ่เหมาะกับการพังตัวอ๋อพังตัวอ่ะมันจะกางปีกออกเมื่อพักผ่อนก่อนกลับซื้อเค้กอีกประมาณนั้นยิ้มถอยมาพี่เขาได้ยิ้ม
้องซื้อกลับบ้านอีกนะใส่ใหม่เอาใส่ใหม่อีกบิมไม่เลือกสีเหรอเหมือนกันเลยแค่ต้องเหมือนกันแหละโอ้เยลลี่เยลลี่ครับเยลลี่เดี๋ยวค่อยกลับมานั่งกินอีกก็ได้ได้กินขนมอ่ะเดี๋ยวไปอันนี้อะไรนะเมอร์แลนด์ใช่ไหมบิมใช่ค่ะเมอร์แลนด์ก่อนกลับเราต้องแจ้งพนักงานด้วยนะครับว่าเราจะกลับรถได้มารับเรานี่ครับจุดหล่อรถนี่เอาขึ้นไม่ใช่คันนี้ไม่ใช่คันนี้มาแล้วคันใหญ่กว่านี้โอ้รถมาแล้วครับรถมาแล้วครับเตรียมตัวเตรียมตัวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับเราจะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวกินแต่ไม่รู้ว่าร้านเขาเก็บหรือยังไปไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าร้านเขาเก็บยังไปครับพาบีมมาซื้อก๋วยเตี๋ยวบีมบอกอยากนั่งรถไฟอีกแหมในตอนนี้เราเข้ามาที่สถานีรถไฟแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอยู่ทางซ้ายร้านอยู่นู่นถ้าจำไม่ผิดเก็บร้านแล้วมั้งโอ้ยังมียังมีครับเจอก๋วยเตี๋ยวไหนครับก๋วยเตี๋ยวหน่อยครับนู้นกล่องเท่าไหร่ครับกล่องเท่าไหร่ครับ10บาทเองเหรอโอ้ถูกมากเลยกล่องละ10บาทเอา10กล่องครับผมนี่ไงเขาแพ็คเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับก๋วยเตี๋ยวกล่องละ10บาทนี่เราได้มาแล้วกินเลยไหมหนึ่งห่อหนึ่งกล่องกินเลยไหมกินเลยนะนี่เนี่ยนั่งตรงนี้ก็ได้เอามามาเดี๋ยวเรามากินกันนี่ครับเขาก็มีแกะเหยียบให้เลยมีแกะเหยียบให้ด้วยอ่ะนี่ทุกกล่องเลยไม่น่าเชื่อเลย10บาทก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกล่องก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งโอ้คุกก่อนคุกก่อนมีพริกมาด้วยอ่ะซุปวีน่ากินเนอะช่ำเลยอ่ะโอ้นี่ป๋ากินสองคำหมดเลยนะกล้องเนี่ยในรถมีน้ำไม่ต้องกลัวเผ็ดไหมอร่อยเปรี้ยวหวานเค็มอร่อยอร่อยใช่ไหมให้แม่บีชิมเลยขอลองชิมสักเจ็ดเองอ่ะได้เดี๋ยวแม่ขอกินก่อนฮะเป็นไงครับรสชาติอร่อยครับอร่อยใช่ไหมอ่ะปรุงมาให้แล้วใช่เขาปรุงมาให้แล้วนี่หนีบนี่หนีบมันใช้ยากบีมหนีบได้ก็เก่งแล้วกินลูกชิ้นด้วยจิ้มเลยนี่ไงอร่อยไหมลูกชิ้นปลาเนี่ยใช่ลูกชิ้นปลาก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาโอ้เด็กกินใหญ่เลยครับแต่อร่อยรสชาติที่เขาชอบแหละจากคุณแบทมาก็เริ่มเผ็ดแล้วบีทำไรกินอุ้ยกินทำไมเปลืองน้องกินคนลำบากคนท้องคนแก่คนพิการคนยากไร้ทานฟรีเราข้าวข้าวบนจะทำเอ้ารถไฟกำลังมาข้าวบนได้เพื่อสารธรรมดาหิวน้ำครับซื้อน้ำเอารถไฟมาแล้วติ๊งติ๊งแล้วซื้ออะไรครับโอ้โหพอแล้วสองย่างพออะไรแม่บีทำอะไรซื้อทั่วไปกินมะเอากลับกินบ้านทั่วต้มซื้อไปสักถุงหนึ่งเนื้อบ้างครับเนื้อนะผมถั่วต้มส้มโอโอ้ถั่วก็มีต้มโอก็มีไข่ก็มีครับแจ๋วเลยเจอ FC ด้วยครับมาแล้วรถไฟมาแล้วเจอ FC อีกแล้วครับมาแล้วรถไฟมาแล้วไฟไปแล้วไฟออกแล้วไฟไปแล้วบีมหลังสวนธนบุรีอุ้ยขบวนนี้นี่ที่เรานั่งไปกรุงเทพอ่ะใช่เนี่ยหลังสวนธนบุรีอ่ะหวานเย็นจอดทุกสถานีจำได้เลยขากลับอ่ะเรานั่งขากลับเฮ้ไปแล้วนี่เดี๋ยวให้แม่บีเอาก๋วยเตี๋ยวไปให้พี่ที่ทำงานอยู่เนี่ยเหลืออยู่8กล่องเฮ้ทั่วอย่าให้นะให้แต่ก๋วยเตี๋ยว
ไปซื้อมาอีก4กล่องเอากลับไปบ้าน4กล่อง4กล่องไปครับเห็นป่ะให้เขาพี่เขาก็กินเลยเนี่ยป่ะบิ๊มโอเคตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดเจริญสุขารามนะจากสถานีรถไฟลาดบุรีเนี่ยวิ่งมาประมาณเกือบ20กิโลจะเอาชีสบอลมาให้น้องนี่กินด้วยเดี๋ยวเราจะมาให้อาหารปลากันซื้ออาหารปลาก่อนครับถุงละ10บาทเงินก็เข้าวัดเหมือนกันครับลุงเขาบอกเอาไปเลย10ถุงทำบุญนะทำบุญยอดตู้นี่เรายอดตู้แล้วนะครับมาเองกล้องมีหาปลาไปให้อาหารปลากันไปครับบีมจำได้ไหมบีมเคยมาปลาตะเพียนเพียบเลยบีลูกบอกจำไม่ได้เฮ้ยเราเจอลูกระเบิดด้วยอ่ะบีมอ่านระวังหมักกัดนะประวัติความเป็นมาของลูกระเบิดเป็นงานเชื่อยังว่าลูกระเบิดของจริงสมัยสงครามโลกอ่ะปะปะเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นนะเราไปให้หันปลาฝั่งนู้นบีมเดินระวังนะเพราะมันอันตรายมากตรงเนี้ยมองทางมองทางคุณอย่าเมื่อนะเมื่อไปอันล้นตับเลยเป็นร้านค้าเลยตะก้อนตรงเนี้ยป๋าจำได้ไม่มีแล้วครับเปลี่ยนไปเยอะนกก็ไม่มีแล้วอ่ะโอ้ดูดิดูดิปลาเต็มเลยจำได้ไหมว่าบีมเคยมายังจำไม่ได้เหรอตอนเย็นมากัดดีนะน้ำจับโรยเทเลยบีมเทลงไปให้หมดเลยกินนั่นนะเห็นป่ะลองน้อยๆก่อนอ้าวตรงนี้กินดีโอ้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 โกระเด็นครับน้ำกระเด็นโอ้กินใหญ่เลยปลาตะเพียนทองออกไปอีกดิออกไปอีกออกไปอีกเดี๋ยวมันติดตะลิ่งดื้ออู้น้ำกระเด็นถึงหน้าเลยอ่ะอ้าวโอ้สุดยอดเลยกินมันนะน่ะเดี๋ยวดูของแม่นี่ถ้าเราไม่ให้อาหารเขากินอะไรอ่ะดูเขาโดดอ่ะกินตะไคร่น้ำหรอไม่บีมันเหมือนมีปลาใหญ่มาไล่นะปลาใหญ่มาไล่กินกินปลาเล็กเออมันกระเด็นอ่ะกินกันโหดมากพี่เนี่ย2ถุงสุดท้ายแล้วระวังถุงล่นไว้นะโอ้ปรับเพียบปรับเพียบนี่เป็นบรรยากาศริมน้ำวัดเจริญสุขารามนะครับบีมครับตรงนู้นมีนกกระยางด้วยเขารอกินปลาแน่เลยระวังระวังอย่าเพิ่งเดินไปเสือเสือเสือระวังเสือกัดอาจจะฉลาดครับอยู่มานานแล้วเสือเนี่ยนี่บีมเขาสงสัยประตูน้ำมีไว้ทำอะไรกักเก็บน้ำครับน้ำฝั่งนี้จะสูงกว่าฝั่งนี้เห็นไหมเจอเอฟซีครับฝั่งนี้ปลาเยอะมากเลยเนี่ยดูให้โชว์หน่อยเนาะพี่บีเมื่อกี้ FC บีมเป็นบีมจระเข้นะมีด้วยเหรอจระเข้ตัวใครตัวมันนะครับบีมพี่เขาให้หันปลามาขอบคุณครับถอดรองเท้าบีมเทมันก็จะหมดเร็วนะไม่เป็นไรชอบเอาดิโอเคโหตัวใหญ่มากโหมันมีปลาหลายชนิดเลยฟังเนี้ยนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยแม่บีตลาดน้ำอัมพวาอ้าวเรามาโผล่ตลาดน้ำอัมพวาได้ไงครับเนี่ยบีมอยากมากินก๋วยเตี๋ยวเหรอบีมอยากมากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะป่ะไปดูซิร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดไหมก็ยังมีของขายอยู่นะบางร้านยังขายอยู่บรรยากาศเป็นไงผิดกับวันที่เรามาตอนนั้นไหมวันนี้เรามาวันธรรมดาไงวันจันทร์ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโหทางเดินนี่แน่นไปหมดไปครับข้ามสะพานโล่งเลยอ่ะท่าอะไรของคุณมีเรือวิ่งนะวันธรรมดาก็มีเรือวิ่งนะเนี่ยนั่งได้นะเรือเนี่ยจอดอยู่ตกลงคุณจะไปกินก๋วยเตี๋ยวจริงใช่ไหมจริงนี่มาเที่ยวนี้น้ำขึ้นนะดูดิขึ้นมาถึงตรงนี้ไป
กินก๋วยเตี๋ยวน้ำขึ้นนี่น้ำใสนะใช่แบบไม่ค่อยขุ่นเหมือนกันน้ำใสน้ำใสทำอะไรจะทำอะไรกันขึ้นเรือขึ้นเรือรอวันนี้เรือเขาไม่เปิดแต่ฝั่งนู้นลุงฝั่งนู้นขึ้นได้นะวันธรรมดาขึ้นเรือได้นะครับจอดอยู่หนึ่งลำตรงนี้ชมรอบเกาะกับชมหิ่งห้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับนี่ครับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาครเราอยู่กันที่สมุทรสาครเลยศูนย์จะเจอวานไหมข้างหลังเป็นปลาวานนี่ลูกบ้านปลาวานตอนนี้ที่สาครอควาเรียมเข้าฟรีนะครับไปครับไปเข้าแบงค์ไหนกันจะเจอวานโอ้โหบีมดูดิอุ้ยมันอ้าปากมันจะกินปลาแล้วนะโอ้กินบีมได้เลยเนี่ยโอเคละตอนนี้เราก็มาถึงทางเข้าแล้วตรงนี้มีป้ายให้ถ่ายรูปด้วยครับหนึ่งสามอุ้ยบีมถ้ามันหนีบบีมเข้าไปทีละระวังมันหนีบเอานะห้ามจับนะห้ามจับเขาบอกห้ามจับตัวใหญ่มากนี่แม่บีหนึ่งนี่ถ้าจะอร่อยนะขอกินตรงนี้ก่อนเลยกล้ามดูซิเหมือนบึงชวากมั้ยเขามามีตู้ปลารอดๆนี่ที่นี่ปลาไม่เคยมานะไม่เคยมาเลยปลากระพงปูของจริงป่ะจริงปูม้าแดงปูม้าแดงเหรออุ้ยลูกปั้นมากว่าโอ้ของจริงดูภาพดิมันไม่กระดิกเลยภาพดีดูจมูกดิอ๋อเออใช่ใช่ใช่มันปังงาปังงาอยู่นะจมูกเขาดูติดแต่โอ้โหตอนแรกนึกว่าลูกปั้นเป็นปั้นนะครับอันนี้ของจริงของจริงครับขยับตัวแล้วขยับตัวแล้วนี่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 ปูม้าปูม้านี่ปูม้าธรรมดาอันนี้ไม่ใช่ปูม้าแดงไม่ดูใหม่บีมเคยเห็นกั้งเป็นๆเนาะในตู้กั้งกระดาษกั้งกระดาษอ้าวตัวนั้นไงท้องอ่ะนี่ตรงนี้มีปากกระเบียนปลายิ้มปลายิ้มน่ารักอ่ะตัวนี้สีครีมสีครีมสบายกระเบนเฟอร์รีเปลือกบีมเลยสวยนะมี2ตัวนะบีมเนี่ยแอบอยู่ตรงนี้ตัวตัวนี้มีอะไรนี่ไงสองตัวหอยหอยกระจงหอยกระจงนมหอยขุ่นทะเลตัวใหญ่ใหญ่หอยขุ่นทะเลพ่อมีหลายชื่อมันไม่ออกมาข้างนอกมันไปลบมุมอยู่กั้งปกติได้ไงอยู่ข้างในเขาล็อกคาบหรือเปล่าอาจจะใช่เหมือนเขาล็อกคาบเลยนะมันล็อกคาบได้เลยหรอล็อกได้เขาก็ตัวใหญ่กว่าเดิมนะเขาก็เอาเปลือกเก่าออกจริงๆดูดิตัวมันใหญ่มากเลยแล้วกุ้งแม่น้ำอันนี้น้ำทะเลไม่มีหรอกกุ้งแม่น้ำปลากระพงขาวปลากระพงขาวน้ำจืดบีมนี่น้ำจืดปลาตะเพียนขาวเนี่ยมีปลาครับกับมีตะเพียนแดงตัวใหญ่เนาะแล้วมีปลาปีรันย่าไหมไม่มีหรอกนี่ปลาครับปลาครับจักรพรรดิปลาครับจักรพรรดิหางยาวมากเลยหางเหมือนปลากัดเลยนะดูนี่ปลาอะไรครับปลาสลิดหินจุดขาวหินจุดขาวปลาลันย่าไหมปลาลันย่าไม่มีสวยเลยปลาวัวไทยทักเนี่ยมันดุนะไอ้ตัวเนี้ยจริงมันกัดนะปลาเขาเหมือนคนเลยอ่ะฟันนี่ดูฟันเนี่ยดูปลาดิมีลิ้มสีปากมีลิ้มสีปากเหมือนทาลิปสติกเลยมันกัดหินกระจุยเลยตัวเนี้ยดูฟันนี่ตัวใหญ่แต่บีมทำปากเหมือนปลาเนี่ยไม่ได้ปลาไทยทัศน์นี่ไงปลาเป้าอยู่ตัวนี้
าการ์ตูนแต่เป็นคนละสายพันธุ์กันนี่อันนี้ดีว่าปลาการ์ตูนดำเคยเห็นปลาการ์ตูนดำลายจริงเนี่ยปลาการ์ตูนส้มขาวไปดูตู้ใหญ่กันมาเนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะฉลามตู้ใหญ่พอเขาตัวโตแล้วลายไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยเห็นลายตัวนี้ตัวใหญ่ครับใหญ่ไหมตัวนี้เฮ้ยตรงนู้นมีอุโมงค์ปลาด้วยปลาสิงโตตัวเล็กเนี่ยมีพิษนะอย่าได้โดนเลยไม่อะไรปลาเข็มเหรอใบมีดโกนปลาใบมีดโกนมันไหวเหรอทิมอ่ะเหมือนใบมีดเลยไม่หรอนี่ใครไปกัดใครไปกัดหางเขาว่าเป็นหางคาดเลยน่าจะเป็นยีนมั้งเหรอเป็นใบมีดแล้วเป็นแบนไปเข้าอุโมงค์อุโมงค์ปลาว้าวส่วนใหญ่จะเห็นนะปลากระพงนะเนี่ยปลากระพงปลาหมอทะเลนี่อุ้ยตัวนี้ก็ใหญ่สุดอุ้ยมันมองบีมากเราก็เดินออกมาแล้วครับปลาสลิดทะเลตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ปลาผีเสื้อครับปลาผีเสื้อสวยเลยนี่เหล็กตู้หนึ่งปลาโนรีคีบยาวโนรีคีบยาวไม่ถึงปลาลูกแก้วใช่เหรอไม่รู้ปลาปีกแก้วปลาอะไรอ่ะแก้วอ่ะปากของยาวยาวด้วยปากของเดินเล่นนอกมันเราออกมาข้างนอกแล้วก็มีจุดถ่ายรูปด้วยนี่ป่ะไปยืนตรงที่มันเช็คอินปักหมุดอ่ะนั่นแหละ1 2 3นี่ตรงนี้มีจุดให้ถ่ายรูปครับสวยงามเลยมีรู้จักปลาอะไรบ้างแกะลูกปั้นอะไรรู้จักปลาปลาการ์ตูนปลาวาฬนี่ไงบีมไอ้นี่เปล่าที่ปากมันฟันคมๆอ่ะตัวเนี้ยใช่เหรอไม่รู้สิปลาวัวเทมันที่เลยวิตรงนี้มีปลาด้วยบีมตรงนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นน้ำก้อยนะใช่มีต้นโกงปลาตัวเล็กเต็มเลยเนี่ยตรงเนี้ยน้ำจืดกับน้ำทะเลปนกันเขาเรียกน้ำก้อยมีปลาตีนด้วยครับถ้าปลาตีนมันอยู่น้ำก้อยใช่ซูมซูมซูมนั่นเดินนะไหวตัวเหมือนกันนะนี่ไงครับปลาตีนเฮ้ยทำท่อน่ะตาเขาจะปูดปูดปนปูนไม่ต้องหาเลยอะปลาตีนที่เนี้ยดูดีนั่นนะหลายตัวแต่ตัวเล็กนะตัวไม่ใหญ่มากข้างหลังเหมือนเป็นที่พักปลาเลยบ่อใหญ่ๆดูสิมีตัวอะไรบ้างน่าจะเป็นบ่อเต่าครับได้ไงเจอแล้วตรงโคตรหินตรงโคตรหินมันจะกลืนกันกลืนนี่บีมองมือแม่นะเนี่ยเน่เน่เน่มันบ้าใช่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 เขาว่ายแล้วเขาว่ายกำลังว่ายขึ้นแล้วเต่ายักษ์หรอตัวใหญ่ตัวยักษ์ไหมก็ตัวประมาณว่ายแล้วว่ายแล้วว่ายแล้วนี่นี่ลอยมาแล้วเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวลงน้ำลอยหัวขึ้นมาแล้วนั่นน่ะตรงฟองตรงฟองตรงฟองใช่ใช่ใช่ถ้าเขาไม่ขึ้นมามีสองตัวมีสองตัวหนึ่งแล้วก็นี่อ่ะตรงฟองถ้าเขาไม่ขึ้นมาเราจะไม่เห็นเลยนั่นน่ะ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 เขาอยู่ในน้ำก้อนนี้นะเออ
และนี่ก็คือสะพานแดงนะครับไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอสะพานแดงต้องไปอีกนึกว่าสะพานแดงจุดชมวิวปลาโลมาต้องไปนี่โอเคตอนนี้เราก็มาแวะกินข้าวที่ร้านริมเขื่อนดั้งเดิมไม่ส่วนริมเขื่อนไม่นี้เนี่ยอยู่ปากทางอันนี้ริมเขื่อนดั้งเดิมดูก็เลยถ้าเต้าหู้นมสดอ่ะยังมีอ่ะบีต้องจองไว้ก่อนไม่งั้นหมดนี่ร้านนี้ก็จะมีของฝากเยอะนะเดี๋ยวดูเต้าหู้นมสดที่นี่อร่อยนี่ดูสิรสช่องก็มีไปดองก็มีที่นี่น้ำบีไม่เคยมาหรอบีไม่เคยมาป้ามากับแม่กล้องนั้นอ่ะอ้าวบีอดกินไม่มีอ่ะยายอะไรอันนี้พุดดิ้งเออนี่แหละพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน3ถ้วย100อร่อยมากนี่ป้าต้องซื้อไว้ก่อนเลยเพราะเดี๋ยวนั่งกินข้าวออกมาซื้อหมดอดกินนี่หมดใช่นั่งตัวไหนดีครับเอาริมๆใช่ไหมร้อนเปล่ามีแดดต้องมาโอเคไปไข่ดองนี่เมนูไข่ดองนี่เรานั่งริมคลองเฮ้ยเหมือนน้ำมันขึ้นเยอะกว่าปกติไหมเหมือนน้ำป่าวิบวิบป่ามากินเต็มเลยอ่ะปลาอะไรไม่รู้หอมเป็นปลาน้ำก้อยปลาสวยอ่ะดูดิใช่เป็นปลาน้ำก้อยระหว่างรออาหารให้อาหารปลากันก่อนมาตอนแรกป๋าไม่รู้ว่ามีให้อาหารปลาเพราะครั้งที่แล้วป๋านั่งตรงกลางอะไรแต่ผมกินไม่ได้มั้งอยากกินก็กินดิมันกินได้สะอาดแหละไม่เอาอีกอ่ะให้อ่ะให้เลยฉีกก่อนดิโอ้ยชิ้นใหญ่ไปเอาชิ้นเล็กกว่านี้หน่อยบีมเขากินยากแบ่งครึ่งอ่ะแบ่งครึ่งจักชิ้นนั้นอ่ะแบ่งครึ่งเขาดีนะอ่ะอุ้ยกึบเดียวหมดโอ้ชิ้นใหญ่เลยครับเอาให้เลยให้เป็นก้อนอะดีละเพราะว่าเขากินหมดเร็วเอาก้อนใหญ่อะดีละอุ้ยตัวนั้นคาบลงน้ำไปเลย นั่งริมน้ำก็ดีเหมือนกันนะก้อนใหญ่เลยนี่บรรยากาศรอบๆร้านเขาโต๊ะเยอะมากเฮ้ยกินได้เลยนี่ครับอาหารมาแล้วปูม้าแกะนึ่งโอ้โหมาเป็นถาดเลยแล้วก็นี้ของบีมมากินอาหารทะเลแต่เขาสั่งไก่ทอดน้ำปลาครับผมของโปรดเขาครับของโปรดเขาใช่ป่ะนี่อร่อยนะเมื่อกี้ป้าชิมแล้วหอมน้ำปลามากว้าวเขาแกะมาให้เราเรียบร้อยเลยครับนี่แม่บีสั่งอะไรมาครับกุ้งผัดเม็ดมะม่วงกุ้งผัดเม็ดมะม่วงน่ากินมากเลยกุ้งผัดเม็ดมะม่วงเขากินปูม้ามาแล้วครับเอาน้ำจิ้มซีฟู้ดให้บีมด้วยดิปูหวานไหมกินยังไงอ่ะมันกินแหละก็กินเนี้ยสั่งเลยเดี๋ยวทะลุสบายด้วยโอ้มาอีกแล้วครับปลาทูปลาเตี้ยมับคงให้อร่อยบีมกินเนื้อปูส่วนแม่บีกินเปลือกปูไปคือเขาทำเข้มข้นดีนะน้ำปลาทูสเตี้ยให้บีมชิมปลาดูออกมาว่าคุ้นๆน้ำคุ้นเอาหมับเขาให้เป็นไงครับรสชาติอร่อยไหมอร่อยดีกินไปปูม้าแกะมาให้เรียบร้อยจิ้มจิ้มตบตบกินปูสดไหมโอ้ทั้งตัวเลยอ่ะใช่สุดยอดเลยจิ้มจนไหมปูเน้นๆหมับเขาให้โอ้โหสุดยอดไหม
เอาผักให้ปลากินมันกินเมื่อกี้ปลาขึ้นยอดลงไปมันกินใหญ่เลยจริงดูดินั่นนะไม่เหลือนั่นเอาลงไปน้ำแล้วเอาลงไปในน้ำแล้วอีกอันนึงเขาอีกอันนึงไหมหันกินหมดเลยฮะโยนหายโยนหายหน่อยโอ้ฮะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวให้หันปลาโยนโยนไปทางดุ้นเลยทางดุ้นเลยไม่ไกลหรอกเดี๋ยวเขาว่ายไปได้ปลาบอกกินเหนื่อยอ่ะอันเนี้ยนั่นนั่นนั่นเอาแล้วเอาแล้วโทโบแล้วโทโบแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่สกายฮิลคาเฟ่นะครับปากท่อราชบุรีนะดูวิวดิโหสุดยอดวิวนี่ไม่แพ้สวนพึ่งเลยนะครับแต่ตรงปากท่อนี่จะเขียวขจีมากกว่าตรงสวนพึ่งเยอะเลยนะดูดิโอ้ภูเขาเรายิ่งหน้าฝนเลยนะเอออันนี้เรามาหน้าฝนอ่ะเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรให้บีมกินก่อนไปโอ้บรรยากาศร่มรื่นดูคาเฟ่เขาสิว่าเป็นห้องกระจกขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนข้างล่างเป็นห้องพักข้างล่างเป็นห้องพักด้วยนี่ไปแอบดูราคามาให้ทายคืนเท่าไหร่ไม่ทันพันกว่าบาทจริงหรอจริงวิวแบบสวยงามจัดไปขึ้นมาข้างบนกันนี่นะครับในส่วนของคาเฟ่เดินขึ้นมาเค้กด้วยแหมระหว่างรออาหารเราจะพามาชมวิวรอบๆนะคาเฟ่เนี่ยเหมือนอยู่กลางภูเขาเลยนะคือมองไปไหนก็เจอแต่ภูเขาเนี่ยดูสิวิวสูงไงใช่ภูเขาล้อมรอบเลยอ่ะเนี่ยเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็อยู่บนภูเขาลูกหนึ่งนี่ก็เป็นเขาแหละเขาก็บอกว่าทำให้มีร้านกลางเต็นท์ให้ด้วยนะไปดูปลาคราฟกันมีปลาคราฟด้วยโอ้นั่นๆๆเขาตกใจ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 เราเป็นบ่อแบบไว้วันนะใช่ไปดูวิวข้างบนกันไหมว่าขึ้นไปข้างบนวิวจะเป็นยังไงข้างบนก็นั่งกินได้อู้หูสวยนะข้างบนเป็นห้องแบบเป็นครอบครัวไงมากันหลายคนเป็นห้องพักดูวิวสูงไงวิวสูงก็คือตรงเนี้ยเหมาเลยเหมาเลยใครพักห้องตรงเนี้ยนะสถานที่ส่วนตัวห้องพักวิวสุดยอดอะดูดิวู้เขาลายล้อมตรงนู้นเหมือนฝนตกแล้วเลยบีมดูดิเห็นป่ะหมอกเป็นตกเป็นใสๆเลยอะไหนมองไปข้างหน้าสุดๆนู้นอะมืดๆสีเขียวอะนะละอองฝนปกคลุมภูเขาไม่เห็นเป็นหมอกมันเหมือนหมอกไงเขาก็กินมีแกะด้วยข้างล่างเขาเล็มมันไหลอะหญ้าหมดแน่ต้นไม้หมดแล้วต้นไม้อะอีกกินเยอะเลยโหอร่อยอร่อยครับไปครับลงข้างล่างกันลงไปกินน้ำกันครับน้ำมาแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยครับโอ้ข้าวบีมมาแล้วเนี่ยบีมต้องฝึกกินผักชีอ่ะตอนบีมหิวอ่ะมันจะอร่อยจริงโอ้โหหิวจริงครับต้องหิวจริงนี่น้ำสตรอเบอรี่โซดาใช่แม่บีสั่งอะไรครับกาแฟอะไรกาแฟครับคาปูชิโน่ร้อนอ๋อคาปูร้อนโอ้อันนี้อะไรครับเมนูนี้ซี่โครงหมูบาร์บีคิวครับอุ้ยซี่โครงเบิ่มเลยอาหารที่นี่ก็ได้เร็วนะอร่อยด้วย
เป็นไงอร่อยนะน้ำซอสเขาอร่อยซอสบาร์บีคิวอะเด็ดเลยอะสองมือเลยกัดเลยคุณเอาอะไรมาอีกแล้วครับเนี่ยกินเค้กแล้วเหรออะไรครับนั่นน่ะโอ้โหคุณกินเยอะจังล่ะอุ้ยกินนี้เลยอ่ะโอ้อร่อยไหมเยลลี่แยมบลูเบอร์รี่ด้วยกินเต็มเลยเด็กกินอิ่มแล้วเขาจะนอนหลับอยู่ที่นี่แล้วไม่กลับบ้านไงกลับมาไปก่อนกลับเราไปดูแกะไปดูแกะกันครับให้เดินดีๆนะระวังนะเอ้าเขาเรียกบีมแล้วบีมมาแล้วแกะเอามาด้วยแม่บีมีความสามารถพิเศษอะแก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 ะมองแม่บีเลยแม่บีทำเสียงแม่เขาบอกอุ้ยเสียงเหมือนเพื่อนเราเลยมีไก่อยู่ในนั้นด้วยร้องดังๆมีไก่อยู่ในนั้นด้วยใช่ป้าเห็นแล้วบอกไม่ใช่แหละโอเคที่นี่ก็บรรยากาศดีมากนะโหขอบอกเลยวิวหลักล้านเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ